วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะคะสนามกีฬาธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเกาหลีกับอุซเบกิสถานนะคะซึ่งเป็นนัดสำคัญนัดนึงนะคะแต่ว่าเกาหลีจะแพ้หรือจะชนะหรือจะเสมอยังไงก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกาหลีเสมอกับอุซเบกิสถานค่ะก็จะจูงมือกันเข้ารอบต่อไปทันทีทำให้อิหร่านนะคะที่ถือว่าเป็นทีมแข็งทีมหนึ่งตกรอบกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกาหลีชนะอุซเบกิสถานอิหร่านก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปทำให้ไปเจอกันในรอบต่อไปที่ถือว่าจะเป็นงานยากสำหรับเกาหลีค่ะก็ต้องดูการตัดสินใจของโค้ชนะคะว่าเขาจะให้เกาหลีเนี่ยชนะเสมอหรือยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะวันนี้นะคะที่สนามธรรมศาสตร์นะคะมีการแข่งขัน2คู่นะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นซาอุดิกับอาระเบียกับซีเรียนะคะคู่นี้ก็เป็นคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งนะผ่านไปเจอกับทีมไทยอีกรอบหนึ่งวันที่18นะคะอันนี้ก็ต้องตามลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าทีมไหนจะผ่านเข้าไปเจอกับไทยวันที่18นะคะวันนี้เกาหลีสู้ๆนะคะเทฮานมินกุ๊กเทฮานมินกุ๊กอิหร่านกับไชน่านะคะตอนนี้ก็อิหร่านชนะไชน่าไป1